เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับก็วันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับกับแมปที่มีชื่อว่า The Nether Parkour นั่นเองนะครับนะก็ดูจากชื่อแล้วคงไม่ต้องถามนะครับว่ามันเป็นแมปอะไรนะคงไม่ต้องถามนะว่ามันเป็นแมปอะไรนะครับนะก็แมปนี้เนี่ยก็เป็นแมปกระโดดนะครับผมนะเป็นแมปกระโดดนะโอเคครับผมนะเดี๋ยวเรามาอ่านป้ายกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะโอ้ทำไมป้ายมันเยอะกว่าทำไมมันเยอะจังวะนะครับอันนี้แหละฮาซาร์ดบล็อกเหรอฮาซาร์ดบล็อกเลดวูคิวเหรออ๋อขนแกะสีแดงคือถ้าเราไปเข้าใกล้หรือว่าไปแตะเนี่ยคือเราจะตายใช่ไหมอะไรประมาณนี้วะนะครับRedstone block make you stick to it wall and sailing Nature beacon give you fire resistance to walk on lava อ๋อคือถ้าเราเข้าไปใกล้เจ้าบล็อกนี้ใช่ไหมเจ้า Nether beacon เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้รับเอฟเฟกต์กันไฟใช่ไหมอันนี้คือสปาพอยต์อันนี้คืออันนี้ใช่ไหมเช็คพอยต์เออนะผมจะจำไว้ครับผมLet Nature Brick make you finish the map อ๋อนี่คือจุดจบครับผมเป็นแบบเป็นบล็อกที่ทำให้เราเล่นจบแมปอะไรอย่างงี้ป่ะนะครับโอเคเซตตรงเซตติ้งนะคงผมปรับเป็นกลางวันดีกว่าครับผมถนัดกลางวันเออนะครับโอเคนะยูทูบเบอร์รู้เฮ้ยมีกฎของยูทูบเบอร์ด้วยวะ If you are a YouTuber please put the map link ขอร้องเหมือนเธอต้องการหยุดความสัมพันธ์กราบขอร้องไว้ละทุยแนมน้ำมันเพลงนะโอเคครับผมนะก็นะเป็นไรวะเนี่ยทำไมต้องทำนั่นด้วยนะเออนะครับนะถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์นะก็ได้โปรดแปะลิงก์ไว้ด้วยโอเคได้เดี๋ยวแปะให้นะครับนะก็แมปนี้ก็ผมเพิ่งไปเจอในเว็บด้วยเออนะผมเพิ่งไปเจอในเว็บแมปอะนะครับนะเพิ่งไปเห็นเลยนะก็คงเป็นแมปที่เพิ่งสร้างนะครับผม Subscribe to Channel Preston Play อ้าว Preston Play เกี่ยวอะไรด้วยวะเนี่ยนะครับโอเคผมจะไม่รีรอนะครับอันนี้เป็นกฎใช่ป่ะหรือเปล่าอ๋อน่าจะเป็นกฎแหละครับกฎก็น่าจะเหมือนทุกแมปดีครับนะโอเคครับผมนะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับโอเคไปลุยนะโอเคครับมาด่านแรกแล้วตอนนี้ด่านที่1 Journey Start โอเคไปก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเนี่ยหรือเปล่านะครับหรือเปล่านะนี่ไงฟึบอันนี้ไงเอาตกครับผมโอเคเอาใหม่ This เดี๋ยวสไลด์สปาร์คตายเพราะหัวร้อนเหรอผมไม่ได้หัวร้อนผมแค่ใจร้อนนะมันไม่ใช่หัวร้อนนะครับเออมันก็เหมือนกันแหละนะครับนี่ไงเหมือนกันเนี่ยเออโอเคใจเย็นเข้าไปครับผมนะค่อยๆไปแล้วกันฟึบเอ้ยเกือบแล้วเออนี่แล้วก็มานี่ฟึบนี่ครับผมนะก็บล็อกเลสโตนเนี่ยมันจะทำให้เราลอยตัวได้อัตโนมัติครับพอแล้วลอยเล็กนะโอ้เล่นไปมันเสียวขานะเว้ยจริงๆเอ้ยนั่นไงตกจนได้นี่ครับโอ้ตกจนได้นะเคเอาใหม่พอกลัวมันก็ตกพอไม่กลัวก็ตกเนี่ยเอาเหมือนกันนะมาทีละบล็อกฟึบอุ๊ยไม่ถึงเล่นแมปกระโดดต้องใจเย็นครับนะแต่ผมก็ไม่เคยใจเย็นเลยสักครั้งอ่ะผมใจร้อนตลอดเลยนะฮะฟึบฟึบเนี่ยมันไม่ถึงอ่ะมันติดข้างบนอ่ะโอ้โน่ฟึบฟ
ฟึบฟึบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่เฮ้ยมันเฮ้ยมันติดอีกข้างบนเนี่ยอีบ็อกเนเธอร์บริกข้างบนเนี่ยโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่โอ้ด่านแรกนะเนี่ยนี่ขนาดด่านแรกนะถ้าเป็นด่านอื่นมันจะขนาดไหนนะครับเออนี่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 มาแล้วมาแล้วลอยตัวสัก10วิได้ไหมถ้าได้สัก10วินี่จะดีมากครับโอ้มันเสียวอะบล็อกมันห่างกันเกินอุ้ยเกือบกูเสียวขาเออเออโอเคด่านที่2 Evil Lava ครับผมนะอ๋อนี่ไงนี่นี่นี่ไงนี่ นี่ครับนะลาวาเบคอนนะครับก็จะทำให้เราได้เอฟเฟกต์ลาวาซิสเอ้ยไฟรีซิสแตนต์มันอีวิลตรงไหนวะฮัลโหลมันยากขนาดเลยเหรอมันยากขนาดเลยเหรอขนาดต้องใช้คำว่าอีวิลเลยเหรอเนี่ยนะครับเว้ยแต่เอฟเฟกต์ไฟก็ทำอุ้ยอ๋อรู้แล้วทำไมรู้แล้วว่าทำไมยังไม่กระโดดครับตอนนี้โอ้โหถ้าจะติดไฟนานขนาดนี้นะฮัลโหลโอเคไปต่อฟึบถึงแล้วด่านที่3 Spider-Man ไปผมคือ Spider-Man yeah Spider-Man ฮัลโหลอ๋อนี่ไงเอ้ยตกเฉยเลยสไปเดอร์แมนนี่นี่ต้องขึ้นนี่แล้วก็กระโดดมานี่ I am Spider-Man ดูฮู้นะครับวิ่งตกกระโดดห่างไปไม่เป็นไรนี่ต้องลอยขึ้นมานี่ก่อนโอเคขึ้นมานี่ปุ๊บโอ้ยนี่แหละนี่แหละความยากนะฟึบมานี่แหละเฮ้ยไม่ถึงว่ะเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยทำเอายังไม่ทันก้าวเลยตกไปตาแล้วตอนนี้นะฮะเอ้ยเดี๋ยวมาฟึบขึ้นมาแล้วเว้ยขึ้นมาแล้วแล้วไงต่อไปครับฟึบเดี๋ยวเอ้ยไม่เงยเอาใหม่กะจังหวะให้ดีแล้วก็ออกตัวให้ดีๆนะกระโดดให้มันแบบนั่นนะเอาใหม่ฟึบ1 2 3น่ะอีกแล้วไม่เงยพอเราจะกะจังหวะดีๆก็เป็นซะอย่างเงี้ยนะฮะเอาใหม่รอบนี้เอาดีๆแล้วเอาดีๆจริงๆอ่ะนะต่ำผมตาย14รอบแล้วเนี่ยเนี่ยบล็อกมันห่างกันเนี่ยมันห่างกันเกือบโอ้ 7K 15ตัวแล้วนะ15ตัวแล้วนะข้างหน้าคืออะไรวะStop on the blade โหมันมีด่านในรกอีกเหรอวะเนี่ยนะครับก็ตามชื่อแมปนะฮะโอเคถึงแล้วเนเธอร์โอเคครับวาร์ปมาแล้วควอดแลดเดอร์โอ้ผมโคตรเกลียดเลยครับด่านไอแมปแบบเนี้ยไอที่เป็นบันไดเนี่ยผมเกลียดสุดเลยครับนะผมเกลียดสุดแล้วบันไดแบบเนี้ยเกลียดสุดๆเลยอะขึ้นมานี่แมกมาอุ้ยอันเนี้ยนรกจริงอันนี้นรกจริงแมกมาบล็อกเนี่ยเอ้ยแต่มันดีที่มันตายเลยเว้ย
เออแต่มันก็ตายเยอะเยอะเหมือนกันผมเหยียบแล้วผมจะเจ็บเท้าเนี่ยฮัลโหลมันต้องกระโดดยังไงอ่ะโอ้ยเจ็บก็กระโดดขึ้นมาใช่ไหมโอ้ยงานหยาบโอ้ยหยาบเหมือนกันนะเนี่ยด่านเนี้ยด่านที่6เนี่ยไอ้ด่านที่7ดิแมกมาเนี่ยแมกมัสเนี่ยนะครับเฮ้ยเป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะรู้เรื่องเฮ้ยแต่เส้นชัยมันก็อยู่ข้างหน้าเรานี่หว่านะครับนะใช่ป่าววะใช่ด้วยมันเป็นบล็อกเนเธอร์แร็กนะหรือเปล่าโอ้ยยี่สิบเอ้ยเกือบกดออกเกมแล้วไอ้บ้า นะครับเกือบแล้วเราโอ้ยเอามาดีๆแหละฟึบโอ้โอ้ยต้องมองพื้นแล้วก็โดดอ่ะเออจำไว้ครับต้องมองพื้นนะเออต้องมองพื้นต้องอุ๊ยตกมาที่เดิมอีบ้าเกือบผ่านแล้วเกือบผ่านแล้วนะโอ้ยโอ้ย30ตัวแล้วนะโอ้34แล้วนี่ผมมาปั๊มคิวใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยผมจะกด W 2ครั้งนะเว้ยฮัลโหลผมจะกด W 2ครั้งนะเว้ยเอางี้ใช่มั้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยพอจะกัดจังหวะดีๆแม่งโอเคผมจะตายเพราะอีแมกมาลาวานี่แหละจริงโอ้ผมตายเยอะกว่าคนสร้างแมปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโดดงี้ได้ป่ะไม่ได้ต้องกระโดดชิดขวาโอ้โหโอเค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 กันแล้วเว้ยเออนี่แหละเออไอ้เนเธอร์บอทเทิลเฮดแย่โอ้นี้ง่ายหรือเปล่าวะง่ายบอกเลยเนเธอร์นี้โอ้โหอันนี้แหละนรกจริงหรือเปล่าวะอ้าวฮัลโหลขึ้นไงเนี่ยเฮ้ยขึ้นไงอ่ะฮัลโหลอ้าวคุณผู้ชมครับตกลงมาแล้วฆ่าตัวตายได้ไหมเดี๋ยวทับคิวดูดิอ๋อโอเคครับทับคิวได้ทับคิวออกก็ได้นะครับไปอันนี้คือต้องไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยต้องทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆอุ้ยอีกด่านเดียวแล้วก็ชนะแล้วโว้ยแย่ อุ้ยเกือบแล้วเกือบถึงแล้วเมื่อกี้โอ้ยเกือบถึงแล้วโอ้ยตกแล้วเราก็ต้องมานั่งพิมพ์ทับคิวอย่างนี้เลยครับโอ้เอาไงดีวะโอ้ตั้งสติให้ดีฟึบไม่ถึงตายโอ้ยทุบบล็อกได้ไหมโอ้ยมันกระโดดไม่ถึงอ่ะวิด่านนี้ทำไปเล่นไป
อุ้ยก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆ59ตัวเนี่ยจะ60ตัวเนี่ยมีเดทเขาบอกอยู่ด้านขวามือครับเอ้ย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 โอ้โหกดถอยหลังตกเฉยเลยอีกด่านเดียวเท่านั้นอีกด่านเดียวเท่านั้นก็ชนะแล้วโอ้ยมันหัวร้อนอีด่านนี้แหละนะโอเคโอ้โหแม่งนิดเดียวก็ไม่ให้โอ้โหอะไรวะแล้วแม่งสูงอีกอู้ผมไม่ล่ะไม่อยากจะยอมแพ้เลยเนี่ยมาถึงขนาดนี้ก็ไม่อยากจะยอมแพ้เหมือนกันนะครับดูเออถึงแล้วเว้ยเฮ้ยยูติงยูดันเออผมคิดว่าผมทำสำเร็จแล้วโอ้หาปุ่มอีกเหรอเนี่ยบ้านึกว่าจะชนะแล้วคุณคิดว่าคุณทำสำเร็จแล้วเหรอนะคุณคิดว่าคุณทำสำเร็จแล้วเหรอเจอป้ายเมื่อกี้ผมก็รู้เลยครับ Find the button แล้วจะแมปหาปุ่มผมไม่เคยเล่นนะเว้ยฮัลโหลเอ้ยอันนี้จริงจังนะผมไม่เคยเล่นแมปหาปุ่มมาก่อนเนี่ยนะครับมาได้เล่นครั้งแรกก็อีตอนนี้แหละนะสรุปมันเป็นแมปวากัวหรือว่าแมปหาปุ่มวะเนี่ยนะฮะแล้วมันก็มืดด้วยนะมันไม่ใช่แมปที่สว่างก็คงต้องเพ่งสายตามองหาปุ่มครับผมปวดตายอีกแล้วตูก็ปวดตากันตามไปครับปวดตากันวนไปโอ้แล้วปุ่มอยู่ไหนวะแม่งใหญ่มากคงอยู่แถวนี้แหละนะครับมันคงอยู่แถวนี้แหละปุ่มอ่ะนะอยู่ไหนวะปุ่มจ้าอยู่ที่ไหนจ้าปุ่มอยู่ตามนี้แหละเชื่อผมดิไม่ก็ตามกำแพงอ่ะกำแพงแต่ว่ามันไม่แต่ก็ไม่สูงมากนะไม่มีแฮะถ้าไม่มีก็คงต้องมองตามกำแพงคือมองขึ้นไปอย่างนี้เลยครับไหนวะปุ่มอยู่ไหนอ่ะปุ่ม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 มันอยู่ไหนวะแล้วข้างบนคืออะไรคุณผู้ชมดูแล้วอาจจะเวียนหัวตาผมก็ได้อาจจะปวดตาเนี่ยไม่รู้ว่าปุ่มมันอยู่ตัวมันอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้นะมันหาไม่เจออ่ะปุ่มหาไงดีวะเนี่ยประเด็นคือมันทำมันมืดอะมึงว่าหาปุ่มอะไรในที่มืดวะเฮ้ยมันไม่คืออะมันไม่คือฮัลโหลมันไม่คือนะเว้ยนะเฮ้ยนี่มองไม่ใช่ตาฝาดทำไงดีวะเนี่ยปุ่มหายฮัลโหลปุ่มหายมันต้องอยู่กำแพงนี่แหละให้ผมดิเพราะเราปีนไม่มีทางหรอกที่จะปีนขึ้นสูงได้ใช่ป่ะล่ะก็ต้องอยู่แถวนี้แหละปุ่มอ่ะเขาคันหัวใจเว้ยบ่โดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปแบบไหนคงขาดใจเขาอันตรงกลางคือเลยวะเมื่อบ่มีเธอปุ่มอยู่ไหนวะโอ้โหปุ่มอยู่ไหนวะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยไม่มีอะไรทำไม่ร้องเพลงเลยนั่นเนี่ยมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวดูดีๆก่อน
ปุ่มปุ่มโอ้ถ้าแมปมันไม่ทำมามืดผมหาเจอแล้วเนี่ยเมื่อปุ่มเนี่ยไม่ทำมามืดเออไฟก็ไม่มีให้สักดวงต้องมาเพ่งสายตามองงี้มันปวดตานะเว้ยมันปวดตานะเว้ยเขาเจ็บปะนี่ครับปุ่มจ้าอยู่ที่ไหนเอ่ยเฮ้ยอ๋อนึกว่าปุ่มถกใจหมดเลยปุ่ม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 สุดท้ายแม่งมีหาปุ่มอีกปวดจิตเลยครับมันอยู่ไหนอยู่ผมว่าผมหาทั่วแล้วนะคุณผู้ชมพอจะทราบไหมครับว่าปุ่มมันอยู่ที่ไหนนะพอจะทราบหรือเปล่านี่ครับโอเคงั้นทำไงดีคิดดิ TikTok 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 คิดไงดีทำยังไงดีถึงจะหาปุ่มเจอไฟเดอะบอตตันหาข้างล่างก็ไม่เจอสมมติถ้าปุ่มมันอยู่ที่สูงเนี่ยเออทำไงมันก็ปีนขึ้นไปกดปุ่มไม่ได้หรอกมันต้องอยู่แถวๆนี้มันต้องอยู่ตามบล็อกเนี่ยแหละเดี๋ยวไล่หาใหม่ก็ได้วะโหลไม่มีมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีนี่ก็ไม่มีอยู่ไหนวะนี่ก็ไม่มีครับสรุปคือบนกองหินเนี่ยหินเนเธอร์บิ๊กเนี่ยไม่มีปุ่มเว้ยหรือมันอยู่บนพื้นวะเดี๋ยวไล่หาดิหรือมันอยู่บนพื้นวะแต่มันก็คงไม่ง่ายขนาดหรอกมั้งนะมันก็คงไม่ง่ายขนาดหรอกนะโอเคเดี๋ยวทำไงดีวะเนี่ยนะทำไงดีเธออยู่ที่ไหนคิดถึงเธอชาตินี้ไม่มีสิทธิ์เจอจบแล้วก็เข้าใจสรุปผมมาร้องเพลงนะครับสรุปผมไม่ได้มาหาปุ่มนั่นแหละนะมันอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้วะฮัลโหลถ้าหาไม่เจอผมก็นะแต่ทำไงได้อ่ะก็มันมาถึงขนาดนี้แล้วว่าแล้วแมปมันยังไงอ่ะมันอยู่คือมันทำมืดเกินเว้ยมันมืดเกินนะมันมืดเกินอ่ะมันต้องมาเพ่งตามองอ่ะแล้วปุ่มมันเป็นสีเทาได้ไงเข้าใจปะแล้วคิดว่าจะหาเจอไหมล่ะชาติเนี้ยเจอไหมล่ะนะครับฟังในนี้วะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่ว่าปุ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่สูงมันต้องอยู่ที่ต่ำนี่แหละอยู่บนพื้นแต่บนพื้นมันก็ไม่มีปุ่มอีตามบล็อกพวกนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับคงต้องล้มเลิกความพยายามนะครับความพยายามไม่เคยมีความหมายกับคนอย่างเธอต่อให้ทุ่มเทด้วยใจทั้งใจฉันทำด้วยรักเธอเดี๋ยวเนี่ยหาไม่เจอครับหาไม่เจอจริงจังด้วยนะโอเคไล่หาดูตามพื้นมันก็ไม่น่าจะมีหรอกมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเขาจะวางปุ่มไว้ที่พื้นผมว่ามันต้องอยู่ตามนี้แหละนะไล่ตาไล่ดูทีละซอกเลยแล้วกันนะอ่ะไล่ทีละซอกเลยนะ
ะได้รู้ว่าปุ่มมันอยู่ที่ไหนครับฟึบไม่เจอเว้ยฟึบแต่ผมเชื่อว่าคนสร้างมันคงไม่โรคจิตเอาปุ่มไปไว้ที่สูงหรอกพอมันปีนไม่ได้ใช่ป่ะล่ะมันปีนไม่ได้มันเกินความสามารถแล้วเว้ยนะไม่ได้เว้ยนะนี่ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเฟรมเรทร่วงเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีฮัลโหลปุ่มไม่มีหาไม่เจออะไรทั้งนั้นโอ้ยท้อจริงจังนะครับท้อจริงจังไอ้ปุ่มแม่งเอาไปซ่อนไว้ไหนวะโอ้ยลำบากลำบนเหลือเกินนี่เราก็เล่นมานานแล้วเนี่ยโอเคก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับผมคงไม่หาปุ่มต่อแล้วแม่งหายากเกินมันเอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้นะครับบวกตอนนี้ก็ง่วงนอนด้วยเนี่ยนะครับนะผมเล่นตอนดึกนะโอเคครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ